สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเราไปส่งคำขอใครบ้างในเฟ e บุ o กอ่าอันเนี้ยเราไปกดยกเลิกคำขอเป็นเพื่อนเขาอ่ะได้ไหมได้พี่เออเรากดไปแล้วเราขอยกเลิกได้แต่มันไปหามันค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อย อ๋อนะเออบางทีมันเยอะเราก็กดไปบานเลยอ่ะเราก็ไปใน Facebook สิจา้าอ่ะเพราะ็โดยปกติเนี่ยถ้าคุณไปกดขอเป็นเพื่อนรู้สึกมันจะมีจำนวนอยู่นะประมาณถ้าเกินห้าร้อยมั้งมันก็จะเด้งขึ้นมาให้คุณกดเข้าไปยกเลิกคำขอได้โอ้ขยัน,นจริงๆอ้าวไม่เป็นไรแต่บางทีเราก,กดไปแล้วเอ้เราไปขอใเพื่อนใครแล้วแบบบางทีแบบโอ้โหพี่ ยิงแล้วเกินกดไปตั้งนานมีเห็นเขาไม่กดรับเลยเราก็ไปกดยกเลิกได้แล้วก็ยิงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ทําไงไปในเ facebook ปีอ่าเมื่อเข้าไปใน facebook แล้วเราก็ไปกดนี่ขีดสามขีดมุมบนด้านขวาตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาจอปัดลงไปปัดขึ้นไปข้างบนนะพี่ไม่จะปัดลงไปเอาให้สุดเลยคุณก็จะเจอคําว่าไรคุณจะเจอคําว่าอืมเดี๋ยวนะกูกันเรา การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเออนะไม่ใช่ออกจากระบบนะพี่โอเคเมื่อกดเข้ามาแล้วเราก็ไปกดตรงคำว่าการตั้งค่าตรงนี้อ่ากดลงไปคุณก็จะเห็นคำว่ารายเรื่องลงไปข้างล่างเลยนะจ๊ะโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนไปเลือกอืมขยายให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นอ่ามารายละเอียดโปรไฟล์โปรไฟล์ใครโปรไฟล์คุณที่โปรไฟล์ใครโอเคโปรไฟล์ตัวเราเองนี่แหละมา กดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าโอ้โหมันยาวเลยก็จะมีพวกรายละเอียดของคุณเนี่ยประเภทแบบเรแบบียนที่ไหนอะไรยังไงมา้าคุณเคยให้ a ฟ e b o o k มันก็จะปรากฏขึ้นมาข้อดีมันก็มีข้อดีข้อด,อดีมันก็มีอยู่โอเคอ่ะเราก็เลื่อนหน้าจอลงมาให้เยอะๆหน่อยโดยปัดนิ้วขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่สุดนักหลองนะจา้าคุณก็จะเจอคําว่านี่คําว่าอะไรคําว่ากําลังติดตามนี่เห็นไหม บางคนอาจจะสงสัยมันไม่ใช่เป็นเพื่อนไม่ใช่หรอมันไม่ใช่เออไม่รู้กมันเอามารวมกันอยู่ในนี้นะแล้วก็กดดูทั้งหมดนี่ดูทั้งหมดกดเข้าไปในนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งที่คุณไปกดติดตามด้วยเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนเขาด้วยอ่ะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอาแต่เอาแต่ที่คุณไปกดขอเป็นเพื่อนแล้วกันมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงเวลาคุณจิ้มเข้าไปอ่ะเออมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าคุณจะเห็นรายละเอียดของเขาเออนะรวมไปถึงคําว่านี่ ส่งคําขอแล้วอ่าถ้ามันขึ้นคําว่าส่งคําขอแล้วแสดงว่าคุณส่งคําขอเป็นเพื่อนไปหาเขาแล้วแต่ไม่เห็นกดรับสักทีจริงๆเออไม่เป็นไรเราก็ยกเลิกคําขอได้โดยกดลงไปตรงนี้นี่แหละไอ้ส่งคําขอเนี่ยกดลงไปแล้วมันจะขึ้นอะไรมันจะขึ้นคําว่ายกเลิกคําขอนี่กดลงไปได้ยกเลิกคําขอครับผมกดลงไปแล้วคุณก็จะเห็นคําว่าเพิ่มเป็นเพื่อนแสดงว่า ถ้าอยากเป็นเพื่อนค่อยเพิ่มใหม่อ่าแสดงว่าเรายกเลิกคําขอเป็นเพื่อนประสบความสําเร็จแล้วครับเจ้านายไปลองกดเอาก็แล้วกันมันจะอยู่ในนั้นแหละอันนี้มันขึ้นกับคุณเนะ่ะว่าคุณไปกดอะไรนะติดตามกับกดขอเป็นเพื่อนอะไรมันเยอะกว่านกันานะคุณขอกดขอเป็นเพื่อนเยอะมันก็จะเยอะอ,อติดตามแบบจะน้อยเออนะ่อาจ,จะได้แบบโอ้โหติดตามเยอะ เพื่อนๆน,น้อยอันนี้หาย,ยากเลยนะพี่คงอย่างผมเนี่หายหายากเลย <g üler> <g üler> ก็นั่นแหละประมาณนี้อามาฝากกันน่าจะได้คําตอบแล้วว่าไปหาตรงไหนยกเลิอกอยังไงประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ